สวัสดีค่ะตอนที่13นะคะอนุพันธ์อันดับสูงวัตถุประสงค์สำหรับตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาอนุพันธ์อันดับสูงจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทำการศึกษาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เราจะเรียก dy by dx ซึ่งเท่ากับ y พรามซึ่งเท่ากับ f พรามx ใดๆว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของ y เทียบกับ x หรืออนุพันธ์อันดับ1ของ f เทียบกับ x เนื่องจาก y พรามก็คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราอาจพิจารณาอนุพันธ์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้า y พรามเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้อนุพันธ์ของ y พรามจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย y ดับเบิลพรามซึ่งเท่ากับ f ดับเบิลพรามที่ x ใดๆซึ่งเท่ากับ d กำลัง 2y by dx กำลัง 2เรียกว่าอนุพันธ์อันดับ2ของ y เทียบกับ x หรืออนุพันธ์อันดับ2ของ f เทียบกับ xทำนองเดียวกันนะคะทำให้เราได้ว่าถ้าอนุพันธ์ดับ3ของ y เทียบกับ x ซึ่งก็คือ dy ดับเบิลพรามบาย dx หาค่าได้เราจะเขียนแทนด้วย y ทริปเปิลพรามเท่ากับ f ทริปเปิลพรามที่ x ใดๆเท่ากับ d กำลัง 3y บาย dx กำลัง 3ถ้าอนุพันธ์ดับ4ของ y เทียบกับ x นะคะซึ่งก็คือ dy ทริปเปิลพรามby dx หาค่าได้นะคะเราจะเขียนแทนด้วย y order 4ซึ่งเท่ากับ f order 4ที่ x ใดๆซึ่งเท่ากับ d กำลัง 4y by dx กำลัง 4และโดยทั่วไปนะคะถ้าอนุพันธ์ดับ n ของ y เทียบกับ x หาค่าได้เราจะเขียนแทนด้วย y order n นะคะเท่ากับ f order n ที่ x ใดๆเท่ากับ d กำลัง ny by dx กำลัง n ข้อควรระวังนะคะสำหรับf order n ที่ x ใดๆก็หมายถึงอนุพันธ์อันดับที่ n นะคะของ y เทียบกับ x ซึ่งก็คือ d กำลัง ny by dx กำลัง n แต่ถ้าเราเขียนว่า f ยกกำลัง n ที่ x ใดๆหมายถึง fx คูณกันทั้งหมด n ตัวซึ่งก็คือ fx ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเองตัวอย่างที่1 นะคะจงหา f ทริปเปิลพรามของ1เมื่อ fx เท่ากับ 3x กำลัง 2 บวก 4x บวก 18 บวก 5 ส่วน x ลบ 1 ส่วน x กำลัง 2ที่ทำนะคะเนื่องจาก fx เท่ากับ 3x กำลัง 2 บวก 4x บวก 18 บวก 5 ส่วน x ลบ 1 ส่วน x กำลัง 2เราจะทำการหาอนุพันธ์ดับ1ก่อนนะคะโดยพิจารณาสูตรแรกที่ใช้นะคะคืออนุพันธ์ของผลบวกคือผลบวกของอนุพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f prom x จะเท่ากับ d 3x กำลัง 2 by dx บวก d 4x by dx บวก d 18 by dx บวก d 5ส่วน x by dx ลบ d 1ส่วน x กำลัง 2 by dxแต่ละเทอมนะคะเราจะใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะคะก็คือ dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ1ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับ1ของฟังก์ชันเราหรือ f from x เรามีค่าเท่ากับ 6x บวก 4 ลบ 5 ส่วน x กำลัง 2 บวก 2 ส่วน x กำลัง 3จากนั้นนะคะเราจะทำการหาอนุพันธ์ดับ2นะคะด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะจาก f prime เท่ากับ 6x บวก 4 ลบ 5 ส่วน x กำลัง 2 บวก 2 ส่วน x กำลัง 3เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ดับ2ของเราก็คือ f double prime x จะเท่ากับ d 6x by dx บวก d 4 by dx ลบ d 5 ส่วน x กำลัง 2 by dx บวก d 2 ส่วน x กำลัง 3 by dxซึ่งแต่ละเทอมนะคะยังคงใช้สูตร dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ1ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับ2ของฟังก์ชัน f นะคะมีค่าเท่ากับ6บวก10ส่วน x กำลัง3ลบ6ส่วน x กำลัง4จากนั้นนะคะเราจะทำการหาอนุพันธ์ดับ3นะคะด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f double prime นะคะเราก็จะได้อนุพันธ์ดับ3นะคะคือ f triple prime x จะเท่ากับ d 6by dx บวก10 d 1ส่วน x กำลัง 3 by dx ลบ6 d 1ส่วน x กำลัง 4 by dx
แต่ละเทอมนะคะยังคงใช้สูตร dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ดับ3ของฟังก์ชัน fx นะคะเราก็จะได้มาเป็น f triple prime x เท่ากับลบ30ส่วน x กำลัง4บวก24ส่วน x กำลัง5เพราะว่า f triple prime x นะคะเท่ากับลบ30ส่วน x กำลัง4บวก24ส่วน x กำลัง5เป็นอนุพันธ์อันดับ3นะคะที่ x ใดๆแต่โจทย์ถามหา f triple prime ที่1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแทนค่า x เท่ากับ1ใน f triple prime x ใดๆทำให้ได้ว่า f triple prime ของ1จะเท่ากับลบ30ส่วน1ยกกำลัง4บวก24ส่วน1ยกกำลัง5ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ6ตัวอย่างที่2นะคะจงหา f triple prime ของ x เมื่อ fx เท่ากับ3 sin x บวก2 cos x ลบ5 e กำลัง x เนื่องจาก fx เท่ากับ3 sin x บวก2 cos x ลบ5 e กำลัง x สังเกตว่านะคะเราทำการหาอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชันอยู่3รูปแบบของฟังก์ชันคือ d sin x by dx เท่ากับ cos x d cos x by dx เท่ากับลบ sin x และ d e กำลัง x by dx เท่ากับ e กำลัง x เพราะฉะนั้นเราทำการหาอนุพันธ์แบบ1ของฟังก์ชันนะคะเราก็จะได้ว่า f from x เท่ากับ3 cos x ลบ2 sin x ลบ5 e กำลัง x จากนั้นเราทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะก็จะได้อนุพันธ์ดับ2นะคะซึ่งก็คือ f double prime x ก็จะเท่ากับลบ3 sin x ลบ2 cos x ลบ5 e กำลัง x ทำการหาอนุพันธ์ดับ3นะคะด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f double prime นะคะเราก็จะได้f triple prime x เท่ากับลบ3 cos x บวก2 sin x ลบ5 e กำลัง x ตัวอย่างที่3นะคะจงหา f triple prime x เมื่อ fx เท่ากับ3กำลัง x คูณกับ log x ฐานธรรมชาตินะคะหรือ ln x นะคะวิธีทำนะคะเนื่องจาก fx อยู่ในรูปของผลคูณนะคะของ2ฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์อันดับ1ของฟังก์ชันนะคะเราจะใช้สูตรอนุพันธ์ของผลคูณนะคะก็คือ du คูณ v by dx เท่ากับ u dv by dx บวก v du by dx ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับ1ของเรามีค่าเท่ากับ f from x เท่ากับ3กำลัง x คูณอยู่กับ1ส่วน x บวกด้วย ln x คูณอยู่กับ3กำลัง x ln 3จากนั้นนะคะเราทำการหาอนุพันธ์ดับ2นะคะด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะแต่สังเกตว่าในส่วนของฟังก์ชัน f prime นะคะยังคงอยู่ในรูปแบบของผลคูณของ2ฟังก์ชันนะคะก็ยังคงใช้สูตรอนุพันธ์ของผลคูณเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อนุพันธ์อันดับ2นะคะออกมาเป็นหน้านะคะแล้วดิฟหลังนะคะได้ลบ1ส่วน x กำลัง2บวกหลังแล้วดิฟหน้านะคะได้1ส่วน x คูณกับ3กำลัง x ลอน3นะคะแล้วบวกเทอมที่2นะคะด้วยการใช้สูตรผลคูณเหมือนกันนะคะก็จะเป็นหน้านะคะแล้วดิฟหลังก็ได้3กำลัง x ลอน3ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะบวกด้วยนะคะหลังแล้วดิฟหน้านะคะก็คือ3กำลัง x ลอน3คูณอยู่กับ1ส่วน x นะคะซึ่งได้ผลรวมออกมาเป็น3กำลัง x คูณอยู่กับลบ1ส่วนx กำลัง2บวก2คูณด้วย1ส่วน x คูณด้วย3กำลัง x ลอน3บวกด้วย ln x คูณด้วย3กำลัง x ลอน3ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวอย่างที่4นะคะจงหา f double prime x เมื่อ fx เท่ากับ x บวก1ส่วน x กำลัง2ลบ4เนื่องจาก fx นะคะอยู่ในรูปของผลหารนะคะของฟังก์ชัน x บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4นะคะเราจะใช้สูตรผลหารนะคะก็คือ du ส่วน v by dx เท่ากับ b du by dx ลบ u dv by dx ส่วนด้วย v กำลัง2นะคะทำให้เราได้อนุพันธ์ดับ1ของฟังก์ชันนี้เป็น f from x เท่ากับนะคะล่างแล้วดิฟบนนะคะลบบนแล้วดิฟล่างนะคะส่วนด้วยล่างกำลัง2นะคะจากนั้นนะคะเราก็หาผลลัพธ์นะคะของอนุพันธ์ดับ1นะคะได้เป็นลบ x กำลัง2ลบ2 x ลบ4ส่วน x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะจะสังเกตว่านะคะในส่วนของ
อนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะยังคงอยู่ในรูปของผลหารนะคะเพราะฉะนั้นยังคงใช้สูตรอนุพันธ์ของผลหารอยู่นะคะก็คือ du ส่วน v by dx นะคะก็คือ v du by dx ลบ u dv by dx ส่วนด้วย v กำลังสองนะคะทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับสองนะคะก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime ได้เป็นล่างนะคะดิฟบนนะคะลบบนแล้วก็ดิฟล่างนะคะส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะจากนั้นเราทำการหาอนุพันธ์นะคะของลบ x กำลังสองลบ 2x ลบ4นะคะและทำการหาอนุพันธ์ของ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองสังเกตว่าตัวหน้านี้นะคะเราใช้สูตรในการหาอนุพันธ์ได้ทันทีแต่ตัวหลังเราใช้สูตรทันทีไม่ได้ต้องกระจายสูตรนี้ออกมาเป็น x กำลัง4ลบ 8x กำลังสองนะคะบวกด้วย16ดังนั้นเราจะได้ f ดันพราม x เท่ากับ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับลบ 2x ลบ2ลบด้วยวงเล็บลบ x กำลังสองลบ 2x ลบ4คูณอยู่กับ 4x กำลังสามลบ 16x ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4ซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับลบ 2x ลบ2ลบด้วยลบ x กำลังสองลบ 2x ลบ4คูณอยู่กับ 4x และคูณอยู่กับ x กำลังสองลบ4ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4ลดทอนรูปกันจนได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น f ดันพราม x จะเท่ากับ 2x กำลัง3บวก 6x กำลังสองบวก 24x บวก8ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3สรุปในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาอนุพันธ์ดับสูงของฟังก์ชันโดยใช้สูตรอนุพันธ์ตอนต่อไปนะคะจะศึกษาถึงการหาอนุพันธ์ที่ใช้สูตรทันทีไม่ได้ต้องอาศัยกฎลูกโซ่มาช่วยในการหาอนุพันธ์